7:51 น.เรื่องเล่าเช้านี้เรื่องใหญ่ที่ได้จุดประเด็นนำเสนอมาต่อเนื่องก็คือสินค้าจีนค่ะเราทราบกันอยู่จริงๆย้อนกลับไปนึกถึงกางเกงช้างไหมอืมใช่เราโด่งดังปุ๊บกางเกงช้างก็มาแล้วถูกกว่าคุณภาพเป็นคำถามค่ะแล้วหลายสิ่งหลายอย่างต่อมาทราบว่ามีการเข้ามาเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครบวงจรเอาสินค้าจากจีนมาตั้งขายเลยไม่ต้องพูดถึงกรณีขนส่งที่มาตั้งคลังสินค้าเอารถบรรทุกจากจีนมาวิ่งรับส่งเองเลยจนกระทั่งผู้ประกอบการรถบรรทุกออกมาร้องเรียนว่ากำลังเดือดร้อนแล้วก็อื่นๆหลังสุดคือแพลตฟอร์มเทมูแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ราคาถูกมากเพราะเป็นการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าส่งตรงไปที่โรงงานไม่มีพ่อค้าคนกลางทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านผู้ชมมันมาถึงจุดที่ดูเหมือนเมื่อวานนี้รูปธรรมประการหนึ่งจะเกิดขึ้นก็คือชามตาไก่ที่ลำปางค่ะประเด็นก็คือเมื่อวานนี้นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจากลำปางปรีชาศรีมาลาบอกนะครับชามตาไก่เป็นสินค้า GI เชิดหน้าชูตาสร้างรายได้ให้จังหวัดลำปางมานานกว่า50ปีและครบวงจรมีตั้งแต่เครื่องจานชามของใช้ในครัวเรือนเครื่องสุขภัณฑ์กระเบื้องของตกแต่งมีเหมืองดินขาวคุณภาพดีเอามาผลิตเป็นเซรามิกมีโรงล้างโรงแต่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซรามิกจนกระทั่งถึงลูกค้าก่อนหน้าเคยมีโรงงานผลิตเซรามิกมากกว่า300โรงงานแต่ปัจจุบันเหลือแค่ประมาณ89โรงงานเท่านั้นค่ะจุดพลิกผันก็คือ3เดือนล่าสุดประมาณพฤษภาที่ผ่านมาตลาดเซรามิกลำปางเริ่มซบเซาอย่างหนักเพราะมีสินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดขายราคาถูกกว่ามากอย่างเช่นถ้วยเนี่ยค่ะถ้วยใบหนึ่งขายใบละ5บาทจานกินข้าวใบละ8บาทสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นี่พ่อค้าแม่ค้าซื้อต่อสั่งออนไลน์มาขายยังวางขายได้แค่10บาท15บาทอันนี้ก็คือได้กำไรแล้วอะค่ะชามตาไก่ลำปางของแท้มีต้นทุนมากมายอย่างถ้าเป็นชามก๋วยเตี๋ยวถ้าของแท้เนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่20ถึง25บาทแล้วดําราคาสู้ไม่ไหวพอสินค้าจีนราคาถูกขนาดนี้แล้วมาจากต่างประเทศผลก็คือย่ำแย่อย่างที่ว่าคาดการณ์ว่าเป็นเพราะว่าจีนเขาถูกทางยุโรปเนี่ยกีดกันไม่สามารถขายสินค้าให้กับยุโรปได้ก็เลยเบนเข็มเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยเอาสินค้ามาดัมปิ้งหรือระบายนั่นทำให้ได้รับผลกระทบยิ่งทำยิ่งขาดทุนปิดกิจการไปแล้ว200กว่าโรงงานทั้งนี้ทั้งนั้นหนักสุดก็คือเทเบิลแวร์พวกสินค้าจานชามอะค่ะกระทบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแรงงานกว่าหมื่นชีวิตผู้ผลิตออกแบบอุตสาหกรรมครัวเรือนโรงงานโรงล้างโรงแต่งโรงผลิตดินขาวซัพพลายเชนและที่สำคัญทำเหมือนจนเหมือนของจริงดูไม่ออกเลยค่ะราคาถูกกว่าแถมส่งถึงที่ถ้าปล่อยเข้ามาแบบนี้ปิดตัวหมดอย่างแน่นอนนี่และคงจะเหลือแค่ตำนานที่ล้มหายตายจากแล้วเตือนเลยต่อไปพอเขาฆ่าแล้วเขาจะตั้งราคาเลยก็ได้แล้วนะในอนาคตเขาก็จะกลายเป็นเจ้าเดียวที่ผูกขาดไปเลยกราบวิงวอนรัฐบาลเลยตรวจแล้วมี300กว่าโรงงานแต่ณปัจจุบันที่ประมาณ89โรงงานคงเหลือที่ผลิตส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจและก็ยิ่งมาเจอวิกฤตสินค้าจากประเทศจีน 3-4 เดือนมาเนี้ยรู้สึกว่าผิดปกติข้าวมาเยอะผิดปกติแล้วก็ราคาในการเข้ามาค้าขายบ้านเราเนี่ยสะดวกสบายสั่งซื้อทางแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถส่งมาทางเรือสินค้าได้ในราคาที่ถูกมากมันผิดปกติจากสินค้าราคาทั่วไปคือต้นทุนบางทีเนี่ยยังไม่ได้เลยทุกคนนะฮะประสบความเดือดร้อนกันมากเรื่องของยอดขายทั้งต้นทุนสินค้าที่มันสูงขึ้นแล้วก็ของที่ผมเรียกว่านะฮะมาดั้มราคาเพื่อให้เราอยู่ไม่ได้ถ้าเราอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายเชนอีโคซิสเต็มเราทั้งหมดจากต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมันจะอยู่กันไม่ได้ครับมันก็จะประสบปัญหาทุกคนทุกเจ้าแล้วก็ผมคิดว่าสินค้าลำปางเนี่ยอาจจะล้มโรงงานอาจจะปิดตัวทั้งหมดเพราะว่าไม่สามารถจะแข่งกับราคาที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ผิดปกติท่านผู้ชมผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้มันจะมีสองมุมผู้บริโภคดีถ้าในแง่คุณภาพเทียบเคียงนะค่ะแต่มันไม่คุ้มหรอกกับการที่คนที่จะต้องสูญเสียอาชีพมากมายที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไป
ก็มีการขอเรียกร้องกราบวิงวอนรัฐบาลทำอะไรสักอย่างมาตรการทางภาษีมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการดั้มราคาหาทางช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าพลังงานหรือซอฟต์โลนให้เข้าถึงสินเชื่อขณะที่เมื่อวานนายมตรีเศรษฐาทวีสินหลังครม.ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแต่เป็นซับหมายถึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันคนเศรษฐาบอกสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรกระทรวงดิจิทัลกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขตำรวจให้คุณภูมิธรรมรองนายกเป็นเจ้าภาพประชุมหามาตรการป้องกันและปราบปรามธุรกิจขายสินค้าต่างประเทศที่ผิดกฎหมายเพื่อหาทางสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยให้ปรับตัวแข่งขันได้ค่ะสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรกระทรวงดิจิทัลกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตรวจแห่งชาติขอให้รองภูมิธรรมเป็นเจ้าภาพในการหามาตรการป้องกันและปราบปรามธุรกิจขายสินค้าจากประเทศอย่างผิดกฎหมายเช่นการตรวจสอบจดทะเบียนธุรกิจการค้าและใบอนุญาตต่างๆการตรวจสอบใบอนุญาตการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการชำระอากรขาเข้าของผู้ประกอบการเพื่อหาทางสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในตลาดสินค้าออฟไลน์และออนไลน์นะครับนี่ต้องเสริมมาตรการภายในสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้นี่ท่านผู้ชมโฆษกรัฐบาลชัยวชิรงค์บอกคุณเศรษฐาสั่งการให้กำหนดมาตรการเช่นข้อที่1ตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตต่างๆเพื่อจัดการกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือธุรกิจสีเทาจากต่างประเทศข้อที่2ตรวจสอบสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเช่นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกรวมถึงได้อย.หรือไม่ข้อที่3ตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการชำระอากรขาเข้าของผู้ประกอบการอันนี้กรณีนำเข้าแปลว่ากฎหมายมียังไงจะต้องมีการทำให้ถูกต้องให้ครบถ้วนค่ะง่ายเกินไปไม่ที่ผ่านมาข้อที่4ตรวจสอบใบอนุญาตการตั้งโรงงานโดยกรมโรงงานแล้วนำเสนอครม.ภายในเดือนนี้เพราะมีข้อร้องเรียนจากเอกชนโดยเฉพาะ SME ค่ะที่เกี่ยวกับธุรกิจการขายสินค้าออฟไลน์และออนไลน์จากต่างประเทศเนี่ยว่าเข้ามาค้าขายแบบผิดปกติในประเทศไทยขณะที่รัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกภูมิธรรมวิเชียรชัยเมื่อวานนี้โพสต์ Facebook ระบุนอกจากการเข้ามาของเตโมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากจีนรวมถึงสินค้าจีนที่เข้ามาคนภูมิธรรมบอกรัฐบาลกำลังเร่งออกมาตรการเพื่อช่วยปกป้องดูแลภาคธุรกิจไทยโดยจะพิจารณาให้ครอบคลุมเพื่อการสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคสนับสนุน SME และการส่งเสริมการค้าเสรีและนวัตกรรมคือต้องให้สมดุลใช่ไหมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจะทำให้การเข้ามาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาติเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวสัปดาห์ก่อนกระทรวงพาณิชย์จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีคอมเมิร์ซทุกแพลตฟอร์มจะต้องตรวจสอบข้อที่1สินค้าได้มาตรฐานตามกฎหมายไทยหรือไม่ข้อที่2พิจารณาเรื่องการจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซด้วยค่ะวันก่อนสรรพากรบอกเทโมนี่ไม่เข้านะ เพราะไม่มีคนกลางที่ประเทศไทยเลย อันนี้ต้องไปดูว่าจะต้องปรับแก้กฎหมายนี่ผมเติมคุณภูมิธรรมและยังไงต่อร่วมไปกับการส่งเสริมและสนับสนุน SME พัฒนาศักยภาพสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆรวมถึงเชิญอินฟลูเอนเซอร์จากจีนที่เป็นตลาดเป้าหมายมาคัดเลือกสินค้าไทยให้เขาไลฟ์ขายสินค้าไทยค่ะเป็น SME นี่แหละใช่คัดเลือกสินค้าไทยที่คนจีนสนใจเห็นว่าประมาณ500รายการสินค้าตั้งเป้ารายได้ 1,500 ล้านบาทท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผู้ประกอบการอย่างเช่นรองประธานกรรมการหอการค้าไทยวิสิตลิ้มลือชาบอร์ดนะครับขณะนี้ปัญหามันฝังรากลึกเรื่อยๆรัฐบาลควรจะเร่งแก้ไขผลกระทบให้มันลดน้อยลงหน่อยตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วกำลังซื้อก็น้อยแล้วดันไปซื้อของที่นำเข้าเพราะราคามันถูกนี่จะต้องควบคุมบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นที่สุดแต่ก็ไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ของสังประเทศต้องเอากฎหมายเข้าไปจับและดำเนินการในทุกขั้นตอนแม้กระทั่งกรณีทุ่มตลาด8เวกาเดี๋ยวกลับมา